เรามาต่อกันนะครับที่ Home Pro นะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาอัปเดตในส่วนของ Home Pro นะคะจะเป็นเรื่องของ Same Store ในช่วงไตรมาส3แล้วก็งบนะคะในไตรมาส3ที่จะประกาศในช่วงปลายเดือนนี้นะคะงบของ Home Pro จะประกาศช่วงวันที่29ตุลาคมนะคะซึ่งโอเคขอโทษด้วยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคโอเคกลับมาที่ Same Store Sales ละกันก็คือว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า Same Store ช่วงไตรมาส3เป็นช่วง Low Season ของภาคการบริโภคอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เองก็เป็นปีที่ต้องบอกว่ามีฝนค่อนข้างเยอะนะคะการเบิกจ่ายงบรัฐอาจจะไม่ได้มีการเร่งตัวมากสักเท่าไหร่รวมไปถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์เองก็ค่อนข้างชะลอตัวผลของมันทั้ง3ปัจจัยที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะกระทบในส่วนของ Same Store Sales Growth ของ Home Pro ด้วยนะคะทำให้ Same Store ในส่วนของ Home Pro แบรนด์เองเนี่ยคาดว่าจะติดลบประมาณ 6% นะคะ Mega Home ลบประมาณ 3% นะคะแล้วก็ที่มาเลย์ก็จะลบอยู่ประมาณ 1% นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างไตรมาสเนี่ย Home Pro มีการเปิดสาขาใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ใน2โลเคชันนะคะโลเคชันแรกเนี่ยจะอยู่ที่ระยองมีเปิดทั้งแบรนด์ Home Pro แล้วก็ Mega Home นะคะส่วนที่หนองคายเนี่ยจะเปิดHome Pro นะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของ Mega Home อยู่แล้วนะคะก็ทั้ง2โลเคชันเนี้ยก็จะมีรูปแบบร้านแบบไฮบริดนะคะหมายความว่ามีทั้งในส่วนของแบรนด์ Home Pro และ Mega Home นะคะเพื่อที่จะเซิร์ฟสินค้าแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยให้กว้างขึ้นนะคะอันนี้เป็น development นะคะหรือว่าเป็นการอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะซึ่งอย่างที่เราเรียนไปเนี่ย Same Store มันติดลบเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของยอดขายอ่ะก็น่าจะออกเป็นในเชิงติดลบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราคาดว่ากับยอดขายจะลบน้อยกว่านะคะก็คือมียอดขายส่วนจากสาขาใหม่เนี่ยที่เข้ามาช่วยนะคะทำให้คาดว่ารายได้ของในช่วงไตรมาส3เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 16,000 ล้านนะคะลดลงประมาณ 1.5% year on year แล้วก็ 7.2% Q on Q นะคะซึ่งก็เป็นผลเรื่องของฤดูกาลนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะภาพของกำไรเนี่ยเราคิดว่าโฮมโปรจะสามารถเมนเทนได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนของรายได้จากเมกะโฮมเพิ่มขึ้นนะคะหมายความว่าเมกะโฮมเนี่ยโดยปกติมาร์จิ้นโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าฝั่งโฮมโปรเนอะด้วยมิกซ์ของสินค้าที่ต่างกันนะคะแต่ว่าจากการบริหารมาร์จิ้นของสินค้าทั้ง2แบรนด์เนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการบาลานซ์ของ GP เนี่ยก็ทำให้เราคาดว่ามาร์จิ้นน่าจะเมนเทนได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ขยายตัวได้40 basis point เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของมิกซ์ของสินค้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะส่วนเรื่องของตัวกดดันเนี่ยจะเป็นเรื่องของ SG&A เนื่องจากว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมา Home Pro ก็มีการเปิดสาขามาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาขาใหม่หรือว่าพนักงานต่างๆเนี่ยมันก็มีการขยับปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายเองอ่ะซอฟลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะผลของมันก็เลยทำให้เราคาดว่า Bottom Line หรือว่ากำไรของไตรมาส3เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงประมาณสัก 7% year on year แล้วก็ 12% Q on Q มาอยู่ประมาณ 1,400 ล้านนะคะก็ซอฟลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยอย่างที่เล่าให้ฟังไปแต่ว่าถ้าดูทั้งในเชิง9เดือนเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขทั้ง9เดือนเนี่ยน่าจะยังคงทรงตัวนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เราคิดว่าทิศทางเนี้ยจะดีขึ้นนะในเชิง Q on Q เนี่ยในไตรมาส4นะคะเราเริ่มเห็น development ของ Same Store เนี่ยในช่วงกันยานะคะของ Home Pro ที่ดีขึ้นนะคะในทุกๆแบรนด์แล้วรวมไปถึงรีเทลเลอร์เจ้าอื่นๆที่เรามีการเริ่มมีเซอร์เวย์ออกมาบ้างแล้วนะคะเมื่อจบไตรมาสเนี่ยก็มีทิศทางเดียวกันนะคะสิ่งที่เป็นตัวช่วยบางคนที่อาจจะอยู่ในจังหวัดที่มีน้ำท่วมเนี่ยแล้วน้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยก็มี rebuilding demand เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในบางผู้ประกอบการที่กลุ่มลูกค้าอาจจะเน้นมีฐานกลุ่มลูกค้าที่มีกลุ่มเปราะบางมากหน่อยเนี่ยก็เริ่มเห็นกำลังซื้อนะคะที่เข้ามาในช่วงประมาณปลายกันยาเนี่ยก็เริ่มเป็นตัวซัพพอร์ตยอดขายแล้วก็ Same Store Sales Growth ในช่วงปลายกันยาเข้ามาบ้างเหมือนกันซึ่งเราเชื่อว่าโมเมนตัมเนี้ยน่าจะมีการต่อเนื่องในช่วงไตรมาส4นะคะจากแนวโน้มนโยบายแล้วก็การเบิกจ่ายที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะปีที่แล้วเนี่ยงบช้านะคะปีนี้ไม่มีการดีเลย์ก็จะช่วยภาพของไตรมาส4ปีนี้ได้ด้วยรวมไปถึงเป็นไฮซีซันของการบริโภคด้วยแล้วรวมไปถึงการท่องเที่ยวซึ่งก็น่าจะส่งผลดีกับกลุ่มค้าปลีกด้วยเช่นกันนะคะโดยสรุปเนี่ยเราก็คิดว่า
ในช่วง9เดือนแรกค่าเฉลี่ยของเซมโซของ Home Pro น่าจะอยู่ประมาณสักลบ5นะคะแต่ว่าไตรมาส4น่าจะเทิร์นเป็น positive ได้เรามองอยู่ในกรอบประมาณ 3-5% นะคะเราคิดว่าเรื่องของที่เราเขาจะเน้นต่อไปก็คงเป็นเรื่องการทำการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนมากขึ้นนะคะทำให้เน้นเรื่องของการทำแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะน่าจะเห็นเรื่องของกำไรในไตรมาส4ที่จะเติบโตขึ้นได้นะคะแล้วก็ดีขึ้นทั้งมีโอกาสที่จะดีขึ้นทั้งเยนเยแล้วก็คิวอันคิวนะคะเรายังมองอย่างนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราคิดว่ากำไรทั้งปีของปีนี้น่าจะทรงตัวหรือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี2025นะคะส่วนเรื่องของ valuation เนี่ยเราเองเนี่ยยังมองว่าvaluation ของ Home Pro เนี่ยยังมี upside นะคะณปัจจุบันเทรดอยู่ประมาณลบ2 standard deviation ในขณะที่เรื่องของ profitability หรือว่า operating stat ต่างๆเองก็ต้องบอกว่าก็ต้องถือว่าค่อนข้าง healthy นะคะไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดว่าการ growth ที่เป็น moderate growth นะคะเทียบกับ multiple ที่ณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตลาดยังไม่ได้ให้ value ขนาดนั้นนะคะเราก็ยัง maintain outperform แล้วก็ target price ของเราจะอยู่ที่ 12.3 ซึ่ง derive มาจาก DCF นะคะแต่ถ้า imply เป็น PE เนี่ยประมาณสัก23เท่ากว่าหรือว่าเทียบเท่าประมาณ 1.5 เท่า standard deviation below mean นะซึ่งเราคิดว่า valuation ที่เราให้ก็ค่อนข้าง conservative พอค่ะอืมได้ครับพี่ทิพย์ผมถามนิดนึงครับแล้วถ้าเราดูทรงแบบนี้เนี่ยพี่ทิพย์คิดว่าราคาหุ้นหลายตัวนะครับจริงๆคือทั้งเซตแหละเพราะมันขึ้นมา200จุดนะครับมันก็ไล่กันทีละตัวหนึ่งในนั้นก็คือการไล่ของกลุ่มพี่ทิพย์นั่นแหละทั้ง staple แล้วก็ discretionary นะครับถ้าไล่ขึ้นมาแบบนี้พี่ทิพย์กำลังจะบอกว่าแตะเบรกนิดๆแล้วรอดูงบก่อนไหมเอาเซกเตอร์โฮมอิมพรูฟเมนต์ก่อนก็คือ global home pro ดู home พี่ทิพย์คิดแบบนั้นไหมครับค่ะคิดอย่างนั้นสำหรับ home improvement นะเพราะว่าแนวโน้มที่เราpreview มาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการออก report home pro แต่ว่าส่วนตัวที่เหลือที่บอมเมนชั่นก็คือพวก global do home อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบคล้ายๆกันรวมไปถึงอาจจะมี exposure กับเหล็กที่น่าจะมีรับผลกระทบมากกว่าด้วยในช่วงไตรมาส3นะคะแต่ว่ามองไปข้างหน้าในช่วงไตรมาส4เราก็คิดว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้องบภาครัฐความอินคัมแล้วก็รวมไปถึงราคาเหล็กที่สเตเบิลมากขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยที่อาจจะต้องมองข้ามไปเป็นไตรมาส4แต่ถ้านักลงทุนบางท่านที่อาจจะยังกังวลเรื่องของเอาลุกในเออร์เน็งในไตรมาส3เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็จะมีลักษณะไม่ได้คล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นที่มีการทำพรีวิวโฮมโปรนี้ออกมานะคะก็คืออาจจะซอฟลงทั้งเยนเยนและคิวแอนคิวก็มีความเป็นไปได้ค่ะโอเคได้ครับพี่ทิพย์ผมทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับตอนนี้พอดีผมอยากทราบว่าเราเม็ดเงินของDigital Wallet เนี่ยผมเรียกว่าเป็นเม็ดเงิน 10,000 บาทแล้วกันนะครับมันเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วพี่ทิพย์เนี่ยเริ่มมีการพูดคุยกับทางผู้บริหารในแง่ของการพรีวิวถึงแม้จะเป็นพรีวิวงบ Q3 นะแต่ผมเชื่อว่าบางเซสชันเนี่ยในการ Q&A ก็คงมีการถามเรื่องเม็ดเงินตรงนี้บ้างนะครับผู้บริหารเนี่ยเค้ามองยังไงเค้ามองว่าไอ้ 10,000 ต่อ14ล้านคนเนี่ยมันจะช่วยผลกระทบนะครับบางส่วนของเรื่องน้ำท่วมของกำลังซื้อที่มันดรอปไปได้บ้างไหมพี่อืมไม่ใช่เอาลุกนะแต่เป็นแฟกต์เลยบอมก็คือว่าสัปดาห์สุดท้ายที่มีการแจกจ่ายเงินคนละ 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนเนี่ยเห็นกำลังซื้อที่กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มรีเทลเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคต่างจังหวัดหรือว่าคนที่มีฐานลูกค้าในส่วนที่มีกลุ่มเปราะบางหรือว่าเราไม่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะต้องเรียกว่า medium to low end income เนี่ยเยอะหน่อยเราเริ่มเห็นค่ะว่ายอดขายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยมีโมเมนตัมในเชิงบวกเข้ามานะคะก็อาจจะเห็นมันก็รีเฟล็กต์ตรงๆอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมี 2-3 ปัจจัยที่ทำใหเดือนกันยาเนี่ยดีกว่าเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาที่จะแชร์เพิ่มนอกเหนือจากเรื่องเงินที่ทางรัฐเนี่ยแจกจ่ายออกมาให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วอันนี้เป็นแน่นอนว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอันที่1อันที่2เนี่ยสำหรับบางจังหวัดที่น้ําเริ่มลดแล้วเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการกลับไปซ่อมสร้างสินทรัพย์หรือว่าบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็มี rebuilding demand ในกลุ่มจังหวัดนั้นๆเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ก็เป็น2เรื่องหลักแหละที่ทําให้ช่วงปลายเดือนของกันยาเนี่ยแล้วก็ฝนก็เริ่มเบาลงเนี่ย
ในบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เห็นเริ่มการกลับมาของกำลังซื้อมากขึ้นค่ะซึ่งอันเนี้ยก็คงจะเป็นโมเมนตัมที่น่าจะต่อได้ในช่วงไตรมาส4ก็คือตุลาพฤศจิกายนเป็นต้นไปถ้ารัฐยังมีแนวโน้มที่จะออกเป็นอาจจะเป็นเฟส2หรือว่ามีมาตรการอื่นๆที่ออกมาช่วยก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กลุ่มได้ค่ะโอเคได้เลยครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ